สภาพอากาศอยู่ที่สัญญาบุรีในมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้แม่นวันที่28เดือนสิงหาคมปี2024เกี่ยวกับสภาพอากาศอยู่ที่สัญญาบุรีท้องฟ้ามืดครึ้มบวกกับปอดปุ้งพี่น้องมื้อนี้เนาะตอนนี้ผู้อยู่ยืนอยู่เส้นทางเนาะที่เป็นเส้นทางหลักของสัญญาบุรีเลยแหละพี่น้องไปทางนั้นก็เป็นอนุสาวรีย์อยู่พูนเนาะแล้วก็ไปทางนี้เนาะก็จะเป็นข้ามขั้วน้ำหุ่งไปเดินสางไปทางอีกฝั่งหนึ่งของสัญญาบุรีพี่น้องเนาะเพราะว่าสัญญาบุรีเป็นเมืองหนึ่งเนาะที่มีน้ำหุ่งไหลผ่านเนาะมีน้ำหุ่งไหลผ่านดังนั้นผู้ใดที่บ่มีโอกาสได้มาก็สามารถติดตามเบิ่งบุญญูอยู่ในช่องทางนี้ได้เนาะถ้าผู้ใดที่อยากเห็นสัญญาบุรีก็สามารถติดตามเบิ่งบุญญูได้อยู่ทางแฟนเพจหรือว่าช่อง YouTube เนาะบันทึกการเดินทางบุญญู Channel พี่น้องเอ้ยบันทึกการเดินทางผู้ใดที่มักหรือการเดินทางติดตามบุญญูไว้บัวซ่อนสร้างเมืองเพียงสวัสดีเอาขอบใจคุณติดตามบุญญูกับบัวซ่อนต่อไปเด้อเดี๋ยวพวกเขาสิพาไปเที่ยวลายบอลและอีกหลายอย่างที่พี่น้องอาร์ตบอเคยเห็นบุญญูกับบัวซ่อนยินดีพาไปเนาะแล้วเจอกันพี่น้องเลย